สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Princess Connect Rewrite กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยตู้กาชาที่ผมรอคอยก็มาสักทีนะครับผมนั่นก็คือตู้ของตัวละครซาเลนซัมเมอร์นะครับผมแหมกว่าเธอจะมาผมเสียเพชรไปเปิดเคลตั้ง 4,500 เนี่ยรู้ไหมว่ามันเยอะขนาดกว่ารู้ไหมว่ามันเยอะมากเลยนะ 4,500 เนี่ยโอเคนะครับผมหวังว่าเธอจะค่าตัวไม่แพงถ้าผมเสียเธอไปหมดตัวเนี่ยแล้วผมไม่ได้เธอเนี่ยฟัดแบ็คผมจะกลับมาทันทีนั่นคือตอนที่ผมเปิดตู้ของคริสติน่าเพราะตู้ของคริสติน่านั้นผมเปิดได้มากกว่า 20,000 เพชรแล้วผมไม่ได้เธอคือแบบคริสติน่าทำให้ผมเสียใจกับเกมนี้หนักมากเลยนะครับผมตอนนั้นซึ่งอย่างที่รู้กันดีนะครับผมว่าซาเลนซัมเมอร์เป็นตัวละครที่ใช้ยันเลดเกมนั้นได้เลยแม่งเก่งชิบหายคือถ้าใครจะมาเล่นเนี่ยก็คือมาเล่นตอนนี้เลยนะครับผมมาเปิดเอาซาเลนซัมเมอร์ให้ได้มันสมควรที่จะมีติด ID นะครับผมตัวละครตัวนี้เลยนะงั้นผมบอกว่าจำนวนเพชรทั้งหมด 25,000 เพชรเอ้ย 27,742 เพชรเนี่ยจะได้ซาเลนซัมเมอร์มาในครอบครองนะครับผมอย่าเกินเลยนะคลิปนี้งั้นเราก็มาเริ่มกันที่มัลติแรกกันเลยนะครับผม Let's go มัลติแรกประเดิมด้วยความเกลือใช่ไหมโอ้โอเคนะฮะโอ้เชตผมกล้าพูดเลยว่านรกมาเยือนผมแล้วมาติดที่2เลยดีกว่านะฮะแม่งเกลือแกอะไรวะเนี่ยสองมอติแล้วนะ 3,000 เพชรเลยนะเว้ยโอ้โหลูกและ2ดาว5ตัวมันต้องมีอ่ะขอเหอะจริงๆนะขอร้องโอเคงั้นเราต้องมาลองสูตรเก่ากันดีกว่านะครับผมนั่นคือสูตรออกเกมข้อใหม่นะผมหวังว่าเธอจะออกให้ผมนะครับผมเพราะผมไม่อยากเสียเพชรไปมากกว่านี้แล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวผมมานะครับ A few moments later มารีเกมนะมึงต้องออกให้กูนะเข้าใจไหมขอเหอะจริงๆ7,500 เพชร 3ดาวยังไม่แตกสักตัวถามจริง 7,500 เพชรแล้วนะไม่พอใจหรืออะไรถามก่อนแม่พอใจใช่ไหมได้กับหนึ่งนะ
ตั้งเป็นปกด้วยอ่ะจะออกได้อย่างทำขนาดนี้แล้วนะคืออยากได้จริงๆเว้ยอยากได้เพราะมันจำเป็นนะคิสติน่าไม่เอาภาพคิสติน่าผมลอยมาแล้วโอ้โหแฟลชแบ็คแฟลชแบ็คอนาคตอดีตที่เจ็บปวดตอนนี้ก็ยังแฟลชแบ็คอยู่อ่ะมึงจะกลับไปเหมือนเมื่อก่อนเหรอจริงๆวะเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะผมเหลืออีกแค่ไม่กี่มอติแล้วต้องออกให้แล้วนะไม่อยากหมดตัวด้วยอยากเก็บเพชรไว้ตู้อื่นบ้างนะเข้าใจไหมซาเลนซัมเมอร์โอ้แล้วไม่มีสามดาวสักตัวเลยเหรอมันไม่มีสามดาวสักตัวเลยอ่ะโอ้สวยแล้วไงผมเหลืออีกแค่6มอติเท่านั้นส่วน 7% จะออกให้ผมได้หรือเปล่าครับสามดาวไม่ยังไม่มีโผล่กูถามจริงเพชรเนี่ยดองไว้เพื่อเธอโดยเฉพาะและไม่คิดจะออกให้อีกเนี่ยจะทำร้ายจิตใจกันเกินไปหรือเปล่าก็เคยจะเย็นๆกดหมดสิบมอติกดอีกทีนึงหรือมันมีสูตรอะไรวะฮะต้องใช้สูตรอะไรกดที่เพชรเปิดอ่ะเนี่ยก็ไม่ได้นี่ไงตัวเก่าไงเอาเลยไงเริ่มร้อนผมเริ่มร้อนแล้วไม่ไหวแล้วหัวเริ่มไหม้อิริยาหัวเริ่มไหม้แล้วตอนนี้4มัลติอ่ะงั้นหาสูตรอื่นกดตรงไหนดีขอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ขอบตกลงเช็ดไม่มีสูตรการทาไหนจะช่วยผมได้เนี่ยเชี่ยจะเกลือจริงๆเหรอนี่หนักอะนะเมื่อกี้กดขอบอ่ะทีนี้ลากขอบเลยกดลากมาต้องมีสักสูตรแล้วว่าที่ไม่เวิร์กอ่ะลากเสร็จปึ๊บกดแล้วก็ลากตกลงอีกลากมามันต้องมีสักสูตรหนึ่งอ่ะเข้าใจไหมกดมันคงไม่มีสูตรแฟชั่นในช่วงเวลาแหละในวันนี้คลิปนี้ผมเกลือแน่ๆอนาคตแม่งรอผมอยู่แล้วอะเห็นบ้านไปนะพี่อ่ะรู้สนิทโอเมเดโตะโกไซมัสใช่หรือเปล่า
ใช่หรือเปล่าถ้าหลุดเลทนะOh shit! Here we go again. กูว่าแล้วหนีนอนโอเอโดไอ้กูว่าแล้วแม่งอีโอ้โหตัวจุดศูนย์จะห้าเปิมออกให้กูแต่ศูนย์จุดเจ็ดมันไม่ออกให้กูแล้วมึงออกมาสองตัวติดเที่ยอะไรเนี่ยไม่ไหวอ่ะนะชักจะไม่ไหวแล้วแม่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดองในเรื่องตัวละครไว้ก็เพื่ออย่างนี้แหละแม่งแล้วพวกมึงจะมาให้กูมึงไม่ให้ตู้ที่กบตู้ก่อนกูเนี่ยแม่งตอนตู้เลดอัพมึงก็ไม่โผล่อะไรของพวกมึงเนี่ยต่อพอยังไม่พอมอติยังไม่พอขอคอยดูหน้าครับผมได้ในเรื่องเถอะใช่แม่งเอ๋ยดาวน์โหลดนิ่งเป็นไรวะแม่งช่วงนี้รู้สึกแบบดาวน์โหลดนิ่งกูรู้สึกเลยว่าแม่งเกินแน่ๆอ่ะหลุดเลทอ่ะทำไมถึงรู้สึกถึงความหลุดเลทได้อ่ะผมมีเซตอะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้แม่งเหมือนมีเซนเลยอ่ะว่าแบบแม่งเกลือแน่ๆนะมอติเนี่ยยังไงก็หลุดเลทอ่ะคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเมื่อกี้โอ้โหไม่จะได้แล้วมามอติสุดท้ายไม่ออกก็ไม่ออกวะเกลือก็เกลือวะตัวละครดีๆในดีผมเนี่ยไม่เคยได้กับเขาหรอกนี่ไงและผมบอกเลยนะว่าตัวละครปีใหม่มาผมก็ไม่ได้ตัวละครลิมิตที่ไม่เก่งอ่ะมาผมก็ไม่ได้เอาสิเกมจะทำอะไรผมทำเลยไอ้ที่ผมยังไม่มีคิดจินหน้าเลยที่จริงตัวละครที่คนเขามีเต็มบ้านเต็มเมืองผมยังไม่มีเลยตัวละครที่เขาใช้แบบท็อปเทียร์ของเกมผมยังไม่มีเลยเชิญตอมสบายเลยเกมจะเอาอะไรมึงเล่นกูเลยแล้วแต่มึงเลยเกมจะทำอะไรกูก็ทำเลยสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ